วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับคลิปนี้ครับเอามาดูรื้อเหล็กนะครับที่ทำฐานไว้ยืนนะครับโคมาสุครับ EC 130รุ่น8นะครับโอ้บรรยากาศช่วงเย็นๆครับตรงนี้มันก็จะเป็นคลองน้ำเก่านะครับนี่โอ้ตั้งบารีเออร์ตัวนี้ที่ตอกลงไปก็เหลืออยู่ประมาณ 1.80 2เมตรได้ครับนี่ครับยาวๆไปตอนนี้ก็กำลังรื้อเหล็กนะครับกำลังรื้อเหล็กด้วยโคมาสุครับก็จะใช้โซ่นะครับในการเกี่ยวนี่ครับเหล็กก็จะทิศทีครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างนะครับนี่ครับปักลงไปลึกมากครับแต่ละเส้นนี่น่าจะเส้นละ6เมตรนะครับมาตรฐานของเหล็กนะครับดูวิธีการรื้อครับดูอยู่ใกล้ๆนะนี่ครับปูดแตกกระจายออกหมดเลยนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นสโลปครับสโลปคันปูนลงมานะครับสโลป45องศานะครับก็ออกแล้วตัวนี้ออกแล้วเพราะว่าเก่ามากครับนานแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นการขยายนะครับแล้วก็ปรับแบบปรับให้ได้ระดับนะครับน้ำไหลตลอดนะครับน้ำกรุงเทพนี่แหละก็จะไหลลงมารวมกันตกคลองนี้นะครับก็จะไหลลงไปคลองใหญ่อีกทีนึงแถวนี้น่าจะเป็นคลองบางซื่อครับผมมาสู่ครับอยู่ใกล้ๆครับอันตรายโอ้นี่อาจจะสั่นหน่อยนะล้างโซ่ครับล้างโซ่ล้างสู้เรียบร้อยอะโคนเยอะมากครับนี่ตรงนี้จะเป็นโคนนะครับเพราะว่าน้ำขังตลอดนะครับหลาย10ปีแล้วเป็น100ปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่มีกรุงเทพมาก็จะมีคลองนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นคันปูนครับซึ่งมีการแตกร้าวแล้วเรียบร้อยเพื่อที่ให้คนเดินข้ามได้นะครับนี่ก็เป็นสะพานลอยฝั่งข้างหลังผมเป็นไทยรัฐนะครับฝั่งข้างหน้านี่เป็นช่อง36ครับเนี่ยก็จะมีช่องเกียรติกับบริเวณนี้เวลาเลิกงานนี่ครับโอ้ก็ลื้อไปแล้วครับเมื่อคืนก็เต็มนี่แหละก็ลื้อไปนี่ครับเหล็กเยอะมากครับสุดอ่ะเดี๋ยวชมต่อคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ
สวัสดีครับก็เป็นตรงนี้ครับที่ผมว่าพวงหรีดเยอะครับนี่เยอะจริงครับนึกว่างานลอยกระทงแต่ว่าไม่ใช่นะเมื่อกี้ก็เป็น 6SK ครับรถไทยรัฐทุกวันนี้ใช้เครื่องคอมมันเร็วนะครับรถไทยรัฐนะครับล็อกกี้นี่ไม่มีแล้วมีจอดอยู่ไม่กี่คันครับเพราะว่าลุกแต่ก็มีอยู่นะมีอยู่เป็นรถแบบไม่ได้ใช้วิ่งทางไกลเอาไว้ใช้ในสำนักงานวิ่งส่งของส่งเล็กส่งอะไรในบริษัทนะครับก็ประมาณนั้นเครื่อง 6SK ครับ300แรงม้ามีหลายตัวเหมือนกันครับ 6SK นี่ครับอันนี้12เมตรครับที่ผมบอกไปคอนปูนที่ว่าตอกลงไปก็ประมาณนี้ตัวเหมือนกับจริงๆแล้วแรงม้าก็ขึ้นอยู่กับการรีแมปด้วยนะครับก็เหมือนกับ 6SD แหละครับ 6SD ก็ตั้งแต่200แรงขึ้นไปถึง320 300 270ก็มีเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะทำใหม่นะเดี๋ยวพามาดูผลงานฝั่งนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็คือยกมาวางเลยบางจุดก็ต้องหล่อนะครับบางจุดก็ต้องหล่อขึ้นมาฐานจะอยู่ข้างล่างครับฐานที่เขาตอกลงไปจะอยู่ข้างล่างต่อไปตรงนี้มันก็จะเป็นทางเท้าครับแต่ก่อนเนี่ยเดินไม่ได้นะเนี่ยสภาพแบบนี้เลยครับก็คือคนนี่ไม่สามารถเดินได้นะครับคนต้องนุ่นถ้าจะเดินจริงๆก็ไปเดินริมถนนซึ่งมันอันตรายมากครับริมถนนก็ไหลทางนิดเดียวแล้วรถก็วิ่งเร็วครับต่อไปก็จะวิ่งได้ครับก็อยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์นะครับนโยบายเส้นทางเท้าในกรุงเทพอะไรประมาณนั้นนะครับสกายวอล์กก็มีนะครับกายวอกก็เป็นทางเดินลอยฟ้าครับจะเริ่มสร้างกันแล้วนี่ครับยาวๆไปนู่นเลยคนก็จะเดินได้ครับปกติคนเดินไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าจะเดินก็ต้องเดินอ้อมเข้าซอยไปเพื่อที่จะทะลุฝั่งนู้นนะครับเยอะครับตรงนี้เป็นย่านค่อนข้างเศรษฐกิจนะครับนี่ศูนย์ฮิโน่เนี่ยก็เลยไทยรัฐไปนิดหน่อยครับฮิโน่ศูนย์ใหญ่นะครับการบินไทยครับเนี่ยเห็นไหมการบินไทยนั่นเราอยู่ในย่านที่แบบโอ้ค่าครองชีพสูงเหมือนกันนะครับศูนย์แลมโบกินี่ก็อยู่ถัดไปนู่นนะครับอันนี้ก็ไทยรัฐทีวีอันนี้ไทยรัฐทีวีอันนี้ช่อง36ฝั่งตรงข้ามนะครับรถวิ่งแก๊ปก็รายได้ดีนะครับเดือนละ 30,000 40,000 นะครับถ้าวิ่งเต็มวันนะแล้วแต่ว่าใครจะขยันไม่ขยันครับก็ถ้าเราคิดว่า30วันเนาะทำงานวันละ 1,000 นะครับวิ่งวันละ 1,000ก็จะได้แล้วคืออย่างต่ำก็ต้องวันละ 1,000 ถ้าทำเต็มเดือนนะครับแล้วแต่คนขยันคือออเดอร์หนึ่งเนี่ยมันสตาร์ทเนี่ยเราไปส่งข้าวแค่100เมตรเนี่ยมันก็ได้แล้ว40บาทนะครับแล้วก็บวกไปตามระยะทางถ้ายิ่งวิ่งไกลมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นจาก40บาทเป็น50 60ก็ว่ากันไปครับเงินตัวนี้เอามาจากไหนเงินตัวนี้ก็เอามาจากบวกกับราคาของนะครับสมมุติว่าร้านผมเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยว30ใช่ไหม
ทางแอปพลิเคชันเขาก็จะบวกไปอีก 40% 30% ก็แล้วแต่ครับก็เป็นประมาณถุงละ50บาทก๋วยเตี๋ยวถุงละ50บาทก็คือเฉลี่ยตรงนี้ไปนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญมีโค้ดลดมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อต่ำๆเนี่ยมันก็จะไม่ลดให้เราใช่ไหมสมมุติว่าบังคับให้เราใช้โค้ดขั้นต่ำซื้อร้อยหนึ่งลด 10% อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องซื้อก๋วยเตี๋ยว2ถุงอยู่ดีนะครับใช่ไหมหรือว่าซื้ออย่างอื่นให้มันครบ100บาทเพื่อที่จะได้ส่วนลดนะครับมันก็จะเอาตรงนี้แหละมาถมนะครับมาถมให้พนักงานส่งอาหารพนักงานขับรถนะครับซึ่งเขาเหลือไหมมันก็เหลือครับพูดง่ายๆมันก็เหลือเขาคล้ายๆกับว่าเขาจับเสือมือเปล่าก็ว่าได้ครับแค่พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมาก็เหลือสมมติว่าเหลือออเดอร์ละ20อย่างเงี้ยเนาะที่ผมพูดไปเมื่อกี้สมมติว่าขายได้ร้อยหนึ่งก็เหลือ20จ่ายไรเดอร์ไป30-40ไรเดอร์ก็คือคนส่งของครับแล้วก็ที่เหลือก็ให้ร้านไปก็จะเหลือครับก็เลยมองว่าจับเสือมือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่มือเปล่าหรอกเพราะว่าเขาเป็นผู้ดูแลระบบทุกอย่างนะครับนี่แหละครับรายได้ก็ดีครับสมมติว่าผมส่งข้าวเหนียวผมส่งข้าวชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมส่งข้าวแค่3เจ้านะครับผมส่งข้าว3เจ้านี่ได้ต่ำๆเจ้าละ40บาทใช่ไหมก็120ต่อ1ชั่วโมงอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้ววันนึงทำงานกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงก็พันกว่าแล้วนะครับจริงๆนี่บางคนออกตั้งแต่7โมงเลิกเที่ยงคืนก็มีนะครับซึ่งมันก็ต้องได้เยอะวันละพันกว่า2พันอยู่แล้วง่ายๆนะครับมันก็อิสระครับในส่วนหนึ่งคนขับในกรุงเทพก็แสนกว่าคนนะครับแต่ละแอปเนี่ย Shopee Food นี่ก็แสนกว่า Grab Bike Grab เนี่ยก็แสนกว่า 200,000 คนนะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นครับก็ว่ากันไปนะการหากินในกรุงเทพนะครับดูถูกเขาไปเลยดิบางครั้งบางทีนี่โอ้ไม่ต้องไปทำงานโรงงานให้หลังขดหลังแข็งครับเพื่อที่จะได้เงิน 20,000 แต่ละเดือนอันนี้อยากทำก็ทำอยากได้เงิน 20,000 นี่คุณทำงานไปเลย15วันวิ่งรถไป15วัน20วันนี่คุณก็ได้ 20,000 สบายแล้วหยุดอีก10วันคุณกลับไปบ้านนอกสบายอาชีพอิสระอ่ะเด็กโอ้นี่นะครับงานเยอะแยะถามผมได้มีแต่คนว่าหางานยากโอ้มันอยู่ที่คนมากกว่าเนี่ยอันนี้ก็แก๊ปไปอีกแล้วแก๊ปนี่หรือว่าพวกแอปพลิเคชันต่างๆจะอยู่กระจุกร้านที่ว่าขายดีนะมันจะมีร้านที่ขายดีคนก็จะไปชุมอยู่ตรงนั้นครับเพื่อที่จะรับออเดอร์ส่วนออเดอร์นี่เขาสุ่มให้เรานะระบบ AI ครับเป็นคนจัดการแต่ว่าถ้าระบบแมนนวลเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้หรือว่าเราจะรับงานอะไรไม่รับงานอะไรนะบางคนไม่ส่งน้ำแข็งไม่อะไรก็มีนะครับกลัวมันละลายนะครับขับรถไม่เก่งอะไรเงี้ยนะวนไปนานละ13นาทีกว่าโอ้นี่ครับอาชีพคนเราบางคนนี่เห็นไหมนี่อันนี้ไลน์แมนบางคนก็ใส่เสื้อ Shopee แต่ว่าวิ่งแก๊ปก็มีนะบางคนมี 2-3 แอปนะครับแล้วแต่วันไหนจะวิ่งมันจะมีสถิติของมันเองนะครับบางคนวิ่งเนี่ยสมมุติว่าคนใช้บริการอะไรดีมันก็จะไปวิ่งอันนั้นนะครับรายได้เขาก็ดีนะครับเนี่ยตั้งแต่ผมยืนอยู่เนี่ยมีแต่บริษัทไอ้ส่งของเนี่ยผ่านไปหลายสิบคันแล้วผมว่าเนี่ยอาชีพที่ทางเลือกครับแต่ว่าก็ถามว่ามั่นคงไหมก็ไม่ได้มั่นคงนะแต่ว่ารายได้ดีครับอาจจะทำไปพังๆก็ได้ครับหรือว่าทำหลังจากงานประจำก็ได้นะเวลาที่ว่างจากงานประจำก็สามารถทำได้ครับโอ้เจ็บคอไม่ได้พูดนาน อ่ะผมต่อคลิปหน้าเด้อ